จะแต่งงานลูกสาว2คนภายในปีเดียวกันได้หรือไม่ได้สิครับมีอะไรห้ามอ่ะนอกจากว่าท่านไม่มีตังค์พอที่จะดูนะจัดงานแต่ถ้าไหวเนี่ยทำเลยนะครับดีนะครับดีมากเลยครับรีบเร่งในการให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีครอบครัวนะครับอย่าไปยึดปฏิบัติตามมาในผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะย่อผมนี่ลูกเขาสองคนเนี่ยแต่งงานปีหนึ่งสองคนตอนมาแต่งงานคนที่สองเนี่ยก็มาบอกว่าเออเดี๋ยวคนเขาว่าเอาว่าเอาเออนี่ลูกสองคนแต่งงานปีเดียวนี่เออเขาก็เคยได้ยินเหมือนกันทำไมอะครับอิจฉาหรืออะไรก็เนี่ยพี่น้องอย่าไปสนใจเรื่องนี้คือเราไม่ได้ถ้าเราไม่หวังอะไรอะนะไม่หวังว่าเออแต่งงานสองปีละสองคนเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ซองนี่มาเอ้ยนี่มันเยอะไปเดี๋ยวเข้าคิวก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องคิดมากมีความจำเป็นไม่ลูกต้องแต่งงานต้องรีบไม่แต่งไปเลยนะครับอย่าไปคิดมากนะครับแต่เราไปตั้งเงื่อนไขเยอะนะเงื่อนไขเยอะเรื่องรับซองเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องซองเรื่องช่วยเหลือนี่นะใครให้ก็จะเจอกันเราใครไม่ให้นี่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปติดใจอย่าไปติดใจนะครับครับ